สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Politics World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงการออกหมายจับประธานาธิบดีของรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินจากศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC International Criminal Court มันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วการออกหมายจับครั้งนี้เนี่ยมันจะจับปูตินได้อย่างนั้นหรอแล้วเขาโดนหมายจับเรื่องอะไรนะครับวันนี้แหละเราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับหมายจับอันนี้เนี่ยได้ถูกออกโดยข้อหา False Deportation นะครับหรือว่าการขับไล่ด้วยกำลังนะครับซึ่งข้อกล่าวหาเนี่ยก็ได้บอกว่าทางวลาดิเมียร์ปูตินเองเนี่ยนะครับผมเป็นคนสั่งการทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนั่นก็คือการที่เด็กๆจากยูเครนเนี่ยต้องออกมาจากบ้านของตัวเองต้องออกมาจากประเทศยูเครนและถูกส่งตัวไปยังรัสเซียซึ่งเด็กจำนวนมากมายเนี่ยก็ได้ถูกรับเลี้ยงเอาไว้โดยครอบครัวรัสเซียครับไอ้ข้อกล่าวหาตรงนี้เนี่ยผิดธรรมนูญกรุงโรมนะที่เป็นข้อของศาลอาญาระหว่างประเทศที่ทั่วโลกเนี่ยเขาใช้กันนะครับผมแต่จริงๆจะเรียกว่าทั่วโลกเนี่ยก็คงไม่ได้นะครับต้องเรียกว่าประเทศที่เข้าร่วมด้วยละกันนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกประเทศนะครับรัสเซียเองเนี่ยเคยเข้าร่วมนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้ถอนตัวออกมาตั้งแต่ปี2016แล้วแต่อันเนี้ยเพื่อความเป็นธรรมละกันนะครับผมว่าโอเคเราไม่ได้แบบจะเข้าข้างตะวันตกอย่างเดียวนะคือมันก็ไม่ได้ทุกประเทศจริงๆนั่นแหละอย่างอเมริกาเองนะครับผมก็ถอนตัวด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะกลับมาที่เรื่องดีกว่าแล้วออกหมายจับมาแบบนี้เนี่ยปูตินจะโดนจับหรือเปล่านะครับผมคำตอบก็คือการจะโดนจับเนี่ยนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับประเทศรัสเซียเนี่ยแหละว่าเขาจะจับปูตินให้ไหมนะครับประเทศรัสเซียเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสมาชิกอยู่ด้วยแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาจะไปจับผู้นำตัวเองมาส่งให้ศาลโลกทำไมเลยครับมันก็ไม่ได้จะถูกจับอะไรอยู่แล้วเลยครับผมพูดกันในตามความจริงอะเนาะก็คือเหมือนออกมาเป็นซิมโบเป็นสัญลักษณ์ไปอย่างนั้นแหละแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศหรือว่าการบังคับใช้หมายจับระหว่างประเทศเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆด้วยโดยเฉพาะกับการใช้กับพวกที่เป็น head of state แบบนี้นะครับผมผู้นำของรัฐบาลผู้นำของประเทศอย่างเงี้ยเพราะว่าเคยมีกรณีแล้วนะครับผมอย่างในซาวด์แอฟริกาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มาจะจับตัวของโอมาร์อัลบาเชียผู้นำเผด็จการของซูดานที่มีหมายจับอยู่เนี่ยแล้วก็เข้ามาในประเทศซาวด์แอฟริกาในปี2015นะครับผมก็ไม่สนใจอ่ะก็ไม่จับอ่ะทำไมอ่ะจะมาจับก็มาจับเองสิอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาเป็นตัวอย่างละกันนะครับซึ่งถามว่าปูตินเนี่ยเขาได้ออกไปไหนนอกจากรัสเซียไหมนะครับก็มีเดินทางไปมาริอูโปลอย่างเงี้ยใครจะมาจับเขาดินแดนตรงนั้นก็รัสเซียคุมอยู่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเองเราจะได้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วเหล่ากฎแบบเนี้ยกฎหมายต่างๆเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะมันมีคน enforce ครับเพราะมันมีคนบังคับใช้นั่นเองนะครับผมและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศแบบนี้เนี่ยถือได้ว่าทำได้ยากมากๆนะครับทำให้ไอ้ใบจับตรงนี้เองเนี่ยดูจะไม่ได้เป็นอันตรายต่อปูตินหรอกนะครับผมเพราะฉะนั้นเองอ่ะในมุมมองของผมเองนะผมคิดว่าเขาก็ออกมาเหมือนเป็นการประณามปูตินเพิ่มนั่นแหละแล้วก็เป็นการเหมือนออกเชิงสัญลักษณ์ว่าเราต่อต้านปูตินนะอ่ะน่าจะมาในรูปแบบนี้ซะมากกว่าเพราะศาลอาญาระหว่างประเทศอ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วอะไรครับผมว่าออกไปอ่ะก็จับไม่ได้หรอกถูกไหมหรืออาจจะมีผลได้อีกทีเนี่ยอาจจะเป็นในตอนสงครามจบในกรณีที่รัสเซียพ่ายแพ้แบบหมดรูปไม่ได้เจรจาอะไรเลยถูกไหมเพราะว่าในการเจรจาเนี่ยถ้ามาจบสงครามกันอ่ะยังไงก็ต้องเจรจาให้รัสเซียรอดจากไอ้พวกข้อหาเนี่ยอยู่แล้วแต่ถ้ามันจะแบบเจรจาอย่างเงี้ยไม่ได้อะก็คือกรณีเดียวก็คือต้องแพ้แบบโอ้ต่อรองอะไรไม่ได้เลยไม่เหลืออะไรให้ต่อรองแล้วซึ่งกรณีนั้นก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นในโลกแห่งความจริงได้ถูกไหมก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีอะไรอัปเดตอีกไหมแต่นี้ก็เป็นมุมมองที่มองกันแบบตรงๆเลยว่าเฮ้ยการออกแบบนี้มันช่วยอะไรบ้างแล้วก็มันเพื่ออะไรบ้างนะครับผมอาจจะผิดพลาดก็ได้นะครับผมแต่อันนี้ก็บอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าใครเนี่ยมีความรู้มากกว่านี้แล้วอยากจะเสริมอะไรกันมาก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการ Politics World นะครับและก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีอะไรดีๆมาแนะนำให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับทาง Politics World ของเราเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนที่มาดูก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองโลกแล้วก็จริงจังกับชีวิตหน่อยละเนาะไม่อย่างนั้นคงไม่มาติดตามอะไรแบบนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากทำ YouTube ของตัวเองหรือว่าอาจจะอยากเริ่มธุรกิจวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆเอามาแนะนำให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองครับ Future Skill เองเนี่ยเป็นเว็บเรียนของประเทศไทยนะที่จะมีคอร์สต่างๆมากมาย
ายแล้วก็สอนคุณทำเนี่ยได้อย่างไม่ยากเลยคือเรียนจบคอร์สปุ๊บทำเป็นแน่นอนอย่างการตัดต่อเนี่ยก็มีให้เรียนอยู่หลายคอร์สเลยมีการทำแบบ After Effects ด้วยนะครับแล้วก็มีสอนธุรกิจสอนแบบ Marketing ออนไลน์สอน NFT อะไรเต็มไปหมดเลยก็ลองไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เองเนี่ย Politics World อ่ะไม่อยากให้ทุกคนต้องจ่ายแพงนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเพียงแค่ใช้โค้ดของเราอ่ะท่านผู้ชมจะได้ลดราคาไปเลย 50% นะครับผม 50% นะเว้ยจ่ายแค่ครึ่งเดียวอ่ะโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยเราจะมี2แบบก็คือ1เนี่ยนะครับผมจะเป็นลดราคาคอร์ส1ปีแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้1ปีเลยลดไปเลย 50% จาก 9,948 บาทเหลือเพียง 4,974 เพียงท่านผู้ชมใส่โค้ด AFFXPOLITIC หรือว่า AFFX Politics แล้วก็เติม W ไปข้างหลังนะครับอันนี้สำหรับโค้ดรายปีนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากซื้อแบบคอร์สเดียวไม่ได้อยากจะเรียนทุกอันอยากเรียนแค่บางอย่างก็มีส่วนลดเพิ่มเติมไปให้ด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยใส่โค้ดเดิมเลยเติม1ไปข้างหลังก็คือ AFFX แล้วก็ Politics ตามด้วย W 1นะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเนี่ยหาลิงก์มาให้แล้วนะก็กดแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วก็เลือกคอร์สซื้อได้เลยนะครับผมก็สะดวกมากๆในวันนี้รายการ Politics World คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ